เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่10ข้อสอบประเภทให้เลือกคำตอบว่าจริงหรือเท็จชุด1มี10ข้อนักเรียนที่ทำข้อสอบนี้จะมีวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ได้แตกต่างกันกี่วิธีสมมติว่าต้องตอบคำถามครบทุกข้อโดยไม่มีการเว้นก็คือน้องจะต้องเข้าใจว่าข้อนี้เนี่ยเขามีข้อสอบจริงเท็จอยู่10ข้ออยากให้เราตอบให้ครบทุกข้ออยากรู้ว่าจะมีวิธีที่แตกต่างกันกี่วิธีอันนี้เนี่ยคือเราก็จะต้องดูก่อนว่าการที่เรามีข้อสอบ10ข้อเนี่ยก็คือเราจะต้องทำอยู่ทั้งหมด10ขั้นตอนขั้นตอนที่1ทำข้อ1ขั้นตอนที่2ทำข้อ2ขั้นตอนที่3ทำข้อ3เป็นเช่นนี้ไปจนถึงขั้นตอนที่10ทำข้อ10แล้วน้องจะต้องทำทุกข้อหมดเลยหมายความว่ามันจะเป็นกฎการคูณเสร็จแล้วเราก็ดูว่าในแต่ละข้อเนี่ยการที่มันเป็นข้อสอบจริงเท็จทำให้เราสามารถเลือกคำตอบในแต่ละข้อได้เพียงแค่2วิธีเท่านั้นคือจริงหรือเท็จแล้วมันมีทั้งหมด10ข้อแสดงว่าน้องก็เลยต้องเอา2มาคูณกันอยู่ทั้งหมด10วิธี10ตัวก็จะกลายเป็น2กำลัง10ซึ่งมีค่าเท่ากับ1024เราก็จะตอบได้แล้วว่าเราจะสามารถตอบข้อสอบชุดนี้ให้แตกต่างกันได้ทั้งหมด1024วิธีทันไหมคือข้อนี้เราต้องมองว่าข้อสอบ1ข้อเนี่ยมันตอบได้2วิธีเท่านั้นตอบจริงหรือตอบเท็จเท่านั้นก็คือขั้นตอนที่1ทำได้2วิธีแล้วถัดมาข้อสอบข้อที่2ก็ยังตอบได้2วิธีข้อที่3ก็ตอบได้2วิธีไปเรื่อยๆจนถึงข้อ10แล้วก็เราก็เลยต้องนํา2มาคูณกันอยู่10ตัวซึ่งมันจะเท่ากับ2กําลัง10เป็น1024ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะได้ว่าการตอบข้อสอบชุดนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันทั้งหมด1024วิธีนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ